ศรีสุวรรณเอาจริงฟ้องศาลปกครองนะครับฟ้องอธิบดีราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจเอื้อนักโทษชายทักษิณนอนคุกผิดกฎหมายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับศรีสุวรรณเอาจริงนะครับปกติเราจะเห็นว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปร้องตามหน่วยงานต่างๆเช่นกกต.ปปช.หรืออะไรก็แล้วแต่น้อยครั้งมากที่ศรีสุวรรณจะไปร้องตรงต่อศาลซึ่งแน่นอนครั้งนี้นะครับศรีสุวรรณใช้วิธีการร่างคำฟ้องนะครับไปร้องต่อศาลปกครองเลยนะครับฟ้องเอาผิดเนี่ยนะครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจนะครับเอื้อทักษิณนอนคุกก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีการโยนกันไปโยนกันมาเรื่องของที่ว่า120วันเนี่ยนะครับที่นักโทษชายทักษิณเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยจะครบ120วันแล้วเนี่ยเห็นว่าทางก็ต้องออกมาครับมาให้ข่าวมาแถลงข่าวหรือก็มาอะไรเงี้ยนักข่าวก็ไปสอบถามเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าก็ทางนะครับอธิบดีรถราชทัณฑ์เองโรงพยาบาลตำรวจเองแม้กระทั่งว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็รู้สึกว่าจะโบยกันไปโบยกันมาแต่ที่แน่ๆวันนี้นะครับศรีสุวรรณเอาจริงแบบนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสิ่งที่ศรีสุวรรณนะครับร่างคำฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าคิดว่าไม่มั่นใจศรีสุวรรณไม่มั่นใจนะครับคงไม่ฟ้องศาลโดยตรงเพราะว่าการที่ฟ้องศาลโดยตรงนี่ก็คือเหมือนกับถ้าฟ้องแล้วเกิดไม่ได้ผิดเนี่ยนะครับเกิดไม่ได้ผิดตามคำฟ้องเนี่ยโอกาสที่ศรีสุวรรณจะโดนฟ้องกลับเนี่ยสูงมากแต่จากระยะที่ผ่านมานะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาศรีสุวรรณใช้วิธีการร้องเพื่อให้ตรวจสอบร้องเพื่อให้ตรวจสอบร้องเพื่อให้ตรวจสอบก็คือการร้องเพื่อให้ตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงก็คือให้หน่วยงานนั้นไปตรวจสอบเอาเองไปตรวจสอบเอาเองถ้าเกิดว่าผิดก็ตามนั้นไม่ผิดก็ตามนั้นแต่การฟ้องศาลเนี่ยนะครับในการฟ้องศาลเนี่ยมันจะแตกต่างกับการไปร้องตามหน่วยงานต่างๆการไปร้องตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยคือไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงแต่ให้หน่วยงานนั้นไปตรวจสอบแต่การฟ้องศาลคุณต้องร่างคำฟ้องว่านะคนที่คุณจะฟ้องผิดเรื่องอะไรผิดอันไหนผิดประเด็นไหนโอ้โหอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับศรีสุวรรณร้องศาลปกครองฟ้องอธิบดีราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจเอื้อนักโทษชายทักษิณนอนคุกผิดกฎหมาย19ธันวาคม256ที่ศาลปกครองกลางนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อฟ้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์และแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจฐานใช้อำนาจโดยมิชอบและละเลยต่อหน้าที่กรณีร่วมกันเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษชายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้สิทธิพิเศษไปนอนในห้องหรูโรงพยาบาลตำรวจโดยเพิกเฉยต่อการบังคับใช้กฎกระทรวงและกฎระเบียบต่างๆของกรมราชทัณฑ์รวมทั้งการออกระเบียบให้กับผู้ต้องขังไปคุมขังที่บ้านได้ทั้งที่กฎกระทรวงไม่เคยกำหนดให้สามารถออกไปคุมขังที่บ้านได้โดยเป็นการใช้อำนาจเกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดนายศรีสุวรรณกล่าวว่าหลังจากที่นายทักษิณเดินทางกลับมารับโทษจำคุกในประเทศหลังจากที่หนีฟังคำพิพากษาไปกว่า17ปีแต่พอกลับมาจะเข้าคุกก็ถูกฟ้องคดีทั้ง4ต่างใช้อำนาจต่างกรรมต่างวาระในการช่วยเหลือโดยใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบหรือกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่สุจริตหรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมร่วมกันอนุญาตให้นักโทษชายทักษิณเนี่ยไปนอนรักษาตัวนอกเรือนจำในโรงพยาบาลตำรวจอย่างผิดกฎหมายนานจนจะครบ120วันแล้วอย่างไรก็ตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์2560ในมาตรา55กำหนดไว้ชัดเจนว่ากรณีที่กรมราชทัณฑ์จะอนุญาตให้ผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษานอกเรือนจำได้นั้นจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อเท่านั้นแต่นักโทษชายทักษิณตามคำแถลงของกรมราชทัณฑ์และแพทย์ต่างๆมิได้เข้าเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใดการอนุญาตให้นักโทษชายรายดังกล่าวออกไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลตำรวจจึงเป็นข้อพิรุธที่สังคมจับได้ซึ่งต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลเท่านั้นจึงจะได้ข้อยุตินอกจากนั้นยังมีการออกระเบียบอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปคุมขังนอกเรือนจำได้อีกโดยประกาศใช้เมื่อวันที่7ธันวาคม256ที่ผ่านมายิ่งตอกย้ำความพยายามในการเอื้อให้นักโทษชายทักษิณไม่ต้องนอนคุกสักวันเดียว
โดยอ้างเหตุนักโทษล้นคุกทั้งที่นักโทษส่วนใหญ่ 99% เป็นนักโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้อนิสงส์จากระเบียบดังกล่าวอยู่แล้วแต่คนที่โกงชาติโกงแผ่นดินกลับเข้าเงื่อนไขที่จะไปคุมขังที่บ้านได้อันเป็นการทำให้คำพิพากษาของศาลไม่มีความหมายต่อการลงโทษนักโทษให้หลับจำได้เลยนายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงจำเป็นจะต้องนำความมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลได้ทำการไต่สวนและมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งให้นักโทษออกไปนอนรักษาตัวนอกเรือนจำอันเป็นคำสั่งหรือดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งขอให้เพิกถอนระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง2566นั้นด้วยโดยในการยื่นฟ้องวันนี้ได้ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้คำสั่งทุกราวการบังคับการใช้ระเบียบดังกล่าวจนฝากคดีจึงจะถึงที่สุดด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นคำที่เป็นเหตุการณ์นะครับที่คุณศรีสุวรรณไปฟ้องตรงต่อศาลซึ่งส่วนใหญ่นะครับคุณศรีสุวรรณอย่างที่เราทราบส่วนใหญ่ก็คือไปร้องตามหน่วยงานให้ตรวจสอบต่างๆไม่ได้ร้องต่อศาลโดยตรงแต่วันนี้นะครับคุณศรีสุวรรณใช้วิธีร้องต่อศาลโดยตรงซึ่งแน่นอนครับการร้องโดยศาลโดยตรงเนี่ยต้องมีมูลเหตุมีเหตุที่ชัดเจนนะครับในการที่จะไปฟ้องได้ซึ่งคุณศรีสุวรรณไปฟ้องก็คงจะต้องมีมูลแน่นอนแต่ที่แน่ๆหลายๆคนนะครับกำลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเรื่องของที่นักโทษชายทักษิณในการรับโทษอย่าลืมนะครับวันนี้เรื่องของที่นักโทษชายทักษิณเนี่ยหรืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเนี่ยโดนปฏิวัติโดนรัฐประหารเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงแต่เรื่องที่ทักษิณกระทำความผิดในการทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่นี่อีกเรื่องนึงอย่าเอามาปนกันอย่าบอกว่าวันนี้นะครับทักษิณที่โดนคดีอยู่ตอนนี้เป็นเพราะการทำรัฐประหารไม่ได้เกี่ยวกันนะครับการกระทำรัฐประหารนั่นก็อีกส่วนนึงนะครับที่โดนเรื่องของการทำรัฐประหารแล้วต้องหนีแต่คดีความที่เกิดขึ้นในการทุจริตคอร์รัปชันถ้าเกิดว่าใครไปดูข้อมูลในคำพิพากษาของศาลก็มีที่เราสามารถหาข้อมูลได้อยู่แล้วเพราะทุกครั้งที่ศาลพิจารณาคดีออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีการนะครับบรรยายคำฟ้องบรรยายนะครับทั้งหมดมูลเหตุทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดอะไรทั้งหมดมาแล้วก็บรรยายการตัดสินของศาลซึ่งแน่นอนชัดเจนว่านายกนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณหรือนักโทษชายทักษิณเนี่ยทำผิดในคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่เกี่ยวกับว่าการโดนยึดอำนาจนะครับโดยรัฐประหารอันนี้ไม่เกี่ยวกันต้องแยกให้ชัดเจนแต่วันนี้คนไม่ได้แยกนะคนไม่ได้แยกวันนี้คนทำผิดก็ส่วนคนทำผิดคนที่ทำดีก็ส่วนคนทำดีคนทำดีจะมารบล้างความผิดอันเนี้ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะศาลได้พิจารณาและตัดสินแล้วเพราะฉะนั้นการที่ศาลตัดสินนะครับถ้าวันนี้บอกว่าเฮ้ยนักโทษชายที่ชื่อทักษิณไม่ได้ผิดแสดงว่าคุณกำลังหมิ่นประมาทศาลหรือเปล่าคุณกำลังไม่เคารพศาลหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าครับและอีกอย่างนึงครับวันนี้ผมถือว่าถ้าศาลเนี่ยเวลาที่ตัดสินอะไรเนี่ยเขาจะตัดสินศาลจะตัดสินตามพยานหลักฐานทั้งหมดและนะครับคำวินิจฉัยของศาลก็จะเด่นชัดเพราะศาลจะอ้างอิงหลักฐานทั้งหมดในการโต้แย้งในการอะไรแล้วก็มีคำวินิจฉัยของศาลในการลงโทษเพราะฉะนั้นวันนี้ศาลผมถือว่าชัดเจนที่สุดเพราะอะไรครับเพราะมีการเปิดเผยทุกอย่างออกมานะครับอย่างชัดเจนแล้วกรณีของนักโทษชายทักษิณที่ศาลตัดสินก็ลองไปดูสิครับว่าทำผิดตามนั้นจริงไหมส่วนใหญ่ก็คือทำผิดตามนั้นจริงเพราะนั้นทำผิดตามนั้นก็ต้องรับโทษและคดีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่สมควรจะเกิดไม่ว่าคุณจะทำคุณประโยชน์ให้ประเทศเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะเอาการทำคุณประโยชน์นั้นมาลดโทษการทุจริตคอร์รัปชันได้เพราะการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันทำให้ประเทศเสียหายมันทำให้ประเทศเสียผลประโยชน์ทำให้ประเทศเราเนี่ยนะครับเสียหายขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกับเรื่องของการที่โดนรัฐประหารอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการที่เป็นนายกนะครับที่ทำผลงานผลประโยชน์เอาไว้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกันและวันนี้ศาลได้ตัดสินจำคุกนะครับทั้งหมด8ปีนะครับได้ขอพระราชทานอภัยโทษนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทำการอภัยลดโทษนะครับเหลือนะครับจาก8ปีเนี่ยเหลือ1ปีเพราะฉะนั้นวันนี้นักโทษชายทักษิณต้องเข้าไปจำคุกในเรือนจำให้ครบ1ปีนะตามที่ตัวเองกระทำความผิดถ้าไม่งั้นเท่ากับวันนี้นักโทษชายทักษิณนะทำการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ศาลได้มีการตัดสินแต่ไม่ได้รับโทษนะไม่ต้องเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียว
มันใช่เหรอครับแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอครับวันนี้ใครทำผิดก็ต้องได้รับโทษและการที่ทำผิดในคดีทุจริตคอร์รัปชันสมควรต้องได้รับโทษอย่างยิ่งเพราะมันทำให้ประเทศเสียหายใช่หรือเปล่าอย่ามาอ้างเรื่องการทำโดนรัฐประหารอย่ามาอ้างเรื่องโดนกลั่นแกล้งถ้าอ้างแบบนี้เท่ากับว่าวันนี้คุณไม่เคารพศาลคุณกำลังหมิ่นประมาทศาลหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ